าศที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อำเภอเมืองหนองคายเจ้าหน้าที่ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองหนองคายประจำด่านพรมแดนให้บริการประชาชนชาวลาวและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกประเทศตามปกติแม้ว่าขณะนี้เงินกีบจะอ่อนค่าลงมากอยู่ที่1บาทเท่ากับ600ถึง615บาทต่อกีบก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าจะงดรับแลกเงินกีบที่ไม่เป็นความจริงปัจจุบันร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตายังคงให้บริการซื้อขายตามปกติโดยอัตราซื้อเงินกีบ715กีบต่อ1บาทส่วนอัตราขาย1บาทต่อ555กีบนายพัฒน์พงษ์ตันติวัฒนกุลชัยหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่1สำนักงานศุลกากรหนองคายบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวลาวที่เดินทางเข้าออกประเทศผ่านด่านจังหวัดหนองคายลดลงแต่ยังไม่มีนัยยะสำคัญมีลดลงบ้างบางส่วนจากสถิติที่ศุลกากรเก็บรวบรวมใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีรถยนต์ประเทศลาวเข้าออก 6,000 คันลดเหลือ 5,000 คันบางคนปรับพฤติกรรมจากการนั่งรถยนต์ส่วนตัวมาเป็นการนั่งรถโดยสารเข้ามาในประเทศไทยแต่ศุลกากรยังคงเข้มงวดตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยสุ่มตรวจรถเอ็กซเรย์รถอย่างเข้มงวดพร้อมกันนี้ยังได้แจ้งถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้าออกประเทศต้องศึกษาข้อมูลและปฏิบัติตามกฎระเบียบของศุลกากรให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังก็ในส่วนนี้เรามีมาตรการเฝ้าระวังมาตลอดอยู่แล้วครับในส่วนกรณีสิ่งของที่ผิดกฎหมายเสือก่อนนะครับแล้วก็สิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดอะไรเนี่ยเรามีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอยู่แล้วในส่วนของการตรวจค้นรถส่วนบุคคลทั้งในส่วนของการเอ็กซเรย์ในส่วนของผู้โดยสารที่ติดมาด้วยนะครับผมเห็นว่าสัปดาห์นี้ค่ะท่านนายกเศรษฐาจะมาท่านด่านเราเตรียมอะไรยังไงบ้างครับเราก็มีในส่วนของการเตรียมด้านข้อมูลในเรื่องการนำเข้าสินค้าส่งออกนะครับแล้วก็ประเด็นในด้านพิธีการศุลกากรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อซัพพอร์ตในส่วนของผู้ประกอบการจะแก้ไขปัญหาต่างๆให้ด้วยครับผม